ได้พูดความจริงสักทีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนักข่าวอินดี้ผมรู้นะครับว่าผมเคยทำข่าวนี้ไปแล้ว1ครั้งถ้าเพื่อนๆอยากจะอ่านความในใจที่คุณแจ๊ดนะครับได้โพสต์เอาไว้แล้วก็เพื่อนๆดูได้ที่ลิงก์ในรายละเอียดข่าวที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ครับนี่ฮะเพราะว่าผมได้อ่านอันนี้ไว้แล้วเนาะถ้าเพื่อนๆไม่อยากไปดูเพื่อนๆก็แคปตรงนี้ไปอ่านเอาได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็คราวนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับIG ของน้องๆเขานะครับผมว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่ฮะก็จะมีน้องเจแปนน้องหลิวแล้วก็นี่ฮะน้องแตงโมครับมาดูกันเลยครับกับน้องคนแรกเนาะก็คือน้องเจแปนนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าคุณแจ๊ดเนี่ยมีลูกอยู่1คนเนาะตอนแรกก็คือน้องแตงไทยแต่ตอนนี้ก็ได้ประกาศแล้วว่ามีลูกทั้งหมด4คนซึ่งเพิ่มมาอยู่3คนคนแรกนะครับที่เพิ่มมาที่เราที่ได้ที่เพิ่งเปิดตัวนะก็คือนี่ฮะน้องเจแปนนั่นเองครับนี่ก็เป็นน้องเจแปนนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะมาสายฮาเลยนะครับผมนี่ฮะก็นี่ถ่ายรูปกับนี่ฮะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับนี่ฮะนี่ครับน้องเจแปนเพื่อนๆจำรูปนี้ไว้นะฮะเอามาดูน้องหลิวกันนะครับอันนี้เป็นน้องหลิวครับผมสั้นฮะน่ารักจริงๆเลยน้องหลิวอ่ะนะครับก็ประมาณนี้ฮะมาดูน้องคนสุดท้ายครับนั่นก็คือน้องแตงโมนั่นเองครับนี่ฮะรูปที่ผมบอกให้จำไว้เห็นไหมเนี่ยผมมัดจุกเห็นไหมนี่น้องแตงโมนะครับผมนี่ขอเป็น FC น้องแตงโมนะก็ซึ่งตรงกับรูปนี้นั่นเองครับกับพี่ชายน้องเจแปนนั่นเองครับนี่ครับเรียกได้ว่าน่ารักจริงๆนี่ครับเนี่ยผมชื่นชอบน้องแตงโมเป็นพิเศษเลยนะก็ประมาณนี้ฮะนี่เธอเป็นแฟนคลับแบ็คพิงค์ด้วยนะฮะเป็นแฟนคลับลิซ่านะครับนี่ฮะมีกระเป๋าลิซ่าใบพัดลิซ่าแล้วก็ถือค้อนแบ็คพิงค์ครับใครที่มีค้อนแบ็คพิงค์แบบนี้ FC ตัวจริงแน่นอนฮะนี่ดูรูปนี้นี่ครับถ่ายคู่กับพ่อแจ๊ดนะครับน้องแตงโมน่ารักเนาะดูดิคิ้วหนาเนี่ยแล้วก็แบบตาแบบน่ารักอ่ะเห็นไหมประมาณนี้ครับนี่เหมือนเด็กเมืองนอกเลยนะฮะนี่ฮะดูรูปนี้ดิก็ประมาณนี้นะครับโอ้รูปนี้สวยดีมากครับเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้ายังไงก็ถ้าใครอยากจะติดตาม IG ของพวกเธอแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ IG ของพวกเธอไว้ด้านล่างนะครับนี่หรือไม่ก็ตามไปที่ IG ของคุณแจ๊ดแล้วก็กดที่ชื่อเหล่านี้เลยนะครับก็น่าจะเข้าไปได้เนาะสุดท้ายนี้ครับขอจากไปกันเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดรูปกระดิ่งก็ช่วยกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับถ้ายังไงก็เจอกันในข่าวต่อไปเนาะก่อนจะการคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางไงเจอกันในข่าวต่อไปวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ